เรามาดูกันต่อที่ข้อ71เลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าจงหาลิมิตของ x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ส่วนด้วย 2x ยกกำลัง2ลบ5เอ้ยสองสิเขียนลิมิตซะงั้นแบบเดิมแบบเดิมเราเจอ x เข้าใกล้อินฟินิตใช่ป่ะดูที่เลขยกกำลังข้างบนกับข้างล่างเท่ากันใช่ป่ะกำลังเท่าดูสปสข้อนี้สปสมีค่าเท่ากับ1ส่วน2และข้างบน1ข้างล่าง2ก็คือ1ส่วน2นี่แหละครับคำตอบข้อนี้ต่อมาข้อ72ข้อ72เขาบอกว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้พิสูจน์ว่าไอเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ตอนแรกพี่พิสูจน์เป็นอย่างนี้ในตอนที่พี่พิสูจน์ตอนแรกใช้กฎจำกฎอะไรเดี๋ยวเปิดกฎให้ดูกันมันมีกฎอยู่ว่ากฎที่หาเจอแล้วมันสามารถทำไอ้ข้อนี้ให้มันมีค่าเท่ากับ0ได้คืออันนี้อันนี้กฎทางตรีโกณมิติที่ใช้มาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้1ลบคอสเซต้าเนี่ยไอ้ตัวนี้เราย้ายขึ้นมาข้างบนกลายเป็น2ไซน์เดี๋ยวทำอันนี้ก่อน2ไซน์กำลัง 2x มีค่าเท่ากับ1ลบคอส 2x เราได้แล้วใช่ป่ะเรามองเซต้าเป็น 2x ก่อนพอเรามองเซต้าเป็น 2x ปุ๊บเราจะแทนค่านี้เข้าไปได้เลยจากนั้นลิมิตของ1ลบคอสเซต้าเราแทนด้วย2ไซน์เซต้า2ไซน์กำลัง 2xก็จะได้เป็น2ไซน์ยกกำลัง 2x ถูกไหมแล้วก็ส่วนด้วยเซต้าแต่ไอ้เซต้าเนี่ยตอนแรกเราแทนเซต้าด้วยแทนด้วยไอ้นี่ใช่ป่ะเซต้ามีค่าเท่ากับ 2x เพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับเซต้าส่วนด้วย2เราก็จะได้เป็น2ไซน์ยกกำลัง2เซต้าส่วน2ส่วนด้วยเซต้าเป็นลิมิตของเซต้าเข้าใกล้0ทีนี้ทำไงต่อเราดึงค่าคงที่ออกไปข้างนอกก่อนค่าคงที่กลายเป็น2ลิมิตไซน์ยกกำลัง2เซต้าส่วน2ส่วนด้วยเซต้าเซต้ามีค่าเข้าใกล้0หน้าต่อมาไอ้ค่าไซน์ยกกำลัง2เนี่ยเรากระจายเป็นลิมิตของไซน์เซต้าส่วนด้วย2คูณกับไซน์เซต้าส่วน2ส่วนด้วยเซต้าเมื่อเซต้าเข้าใกล้0ทีนี้กระจายแล้วทำไงต่อดีเราต้องทำให้ส่วนตรงเนี้ยมันเป็น2เพราะว่ามันมีกฎนึงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไซน์ x ส่วน x เนี่ยแล้วข้างหน้าเป็นลิมิตจะมีค่าเท่ากับ1ข้างหน้าเป็นลิมิตแล้วก็เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้0ลิมิตของไซน์ส่วนด้วยไซน์ x ส่วนด้วย x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ที่ x เท่ากับที่ x เข้าใกล้0ทีนี้มันเป็นเหมือนกันใช่ป่ะลิมิตของไซน์เซต้าส่วน2ส่วนด้วยเซต้าถูกไหม
ไอเนี่ยมันยังไม่เหมือนอันเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่เหมือนอันนี้ทำไงก็ได้ให้เซต้าเหมือนกันทำยังไงให้เหมือนก็คือเอา2คูณทั้งบนทั้งล่างพอเอา2คูณบนคูณล่างเราเอา2มาใส่เป็นส่วนอันนี้เอา2อันเนี้ยไปตัดกับอันนี้อันนี้หมดไปอันนี้หมดไปมันก็จะเหลือเป็นลิมิตของไซน์เซต้าส่วน2ส่วนด้วยเซต้าส่วน2ลิมิตกระจายได้ในการคูณกลายเป็นลิมิตอีกอันหนึ่งคูณกับไซน์เซต้าส่วน2พจน์นี้ลิมิตเซต้าเข้าใกล้0เซต้าเข้าใกล้0ลิมิตของไซน์เซต้าส่วน2ส่วนด้วยลิมิตของไซน์เซต้าส่วน2อันนี้ตามกฎอันนี้ลิมิตของไซน์ x ส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0จะมีค่าเท่ากับ1ไอ้พจน์เนี้ยเราเห็นได้เลยว่ามันมีค่าเท่ากับ1แต่ไอ้พจน์เนี้ยเราแทนเข้าไปแทนเซต้าเท่ากับ0กลายเป็นไซน์0ส่วน2ไซน์0ส่วน2มีค่าเท่ากับไซน์0ไซน์0มีค่าเท่ากับ0แทนค่าเข้าไปกลายเป็น1คูณ0ก็จะมีค่าเท่ากับ0และนี่ก็คือคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องและดูยากเนาะเราต้องรู้2อย่างเลยรู้กฎของตรีโกณรู้ลิมิตของไซน์อันนี้จำไว้ลิมิตของไซน์ x ส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1ข้อต่อมาจงหาค่าของลิมิต x ยกกำลัง3ส่วนด้วยแต่ดูนี่ก่อนเลย x เข้าใกล้อินฟินิตี้เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เราดูเฉพาะค่ายกกำลังของตัวแปร x ยกกำลัง3ข้างล่าง x ยกกำลัง3กำลังเท่ากันดูสปสสปสข้างบนข้างบนเป็น1สปสข้างล่างเป็น2ก็กลายเป็น1ส่วน2และนี่คือคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องง่ายนิดเดียวอีก2ข้อเราก็จะจบบทนี้แล้วลิมิตของฟังก์ชันแล้วมันก็จะกลายเป็นอีกอันหนึ่งเป็นโจทย์จนถึง100ข้อหุ้ย75ข้อแล้วนะเนี่ยโอเค so เขาบอกว่าจงหาค่าของลิมิตไซน์ยกกำลัง2 kx ส่วนด้วย x โอเคข้อนี้ให้จำคุณสมบัติว่าลิมิตของไซน์ x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1อันนี้ต้องใช้บ่อยจำไปเลยทีนี้เขาบอกให้หาค่านี้ใช่ป่ะจะหาค่านี้ได้ก่อนอื่นเราต้องกระจายทรายก่อนกระจายทรายเราทำยังไงให้ส่วนเนี้ยมีค่า k ถูกปะลองทำดูเผื่อจะมองเห็นภาพกระจายทรายทั้งหมดส่วนด้วย x พอเรากระจายทรายแล้วมันก็จะกลายเป็นผลคูณของทรายใช่ปะลิมิตมีคุณสมบัติว่ากระจายเข้าไปในคูณหารบวกลบได้หมดก็จะกระจายเป็นลิมิตของทราย kxคูณกับลิมิตไซน์ kx ส่วนด้วย x อันนี้ไม่เขียนนะลิมิตของ x เข้าใกล้0มันจะได้ไม่เลอะอันนี้ลิมิตนะเขียนผิดทีนี้ทำไงต่อจะทำให้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันไปเป็นส่วนของ2ตัวลองนึกก่อนถ้าเราจะเอา x เนี่ยมาเป็นของอันนี้อันเดียวแล้วก็คูณกับเขียนผิดคูณกับลิมิตของไซน์ kx อย่างเดียวอย่างนี้เขียนได้เหมือนกันโอเคป่ะอันนี้เราแค่ดึง x อ่ะมันเป็นส่วนของตัวนี้อันเดียวแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นพจน์คูณอย่างเดียว
ทีนี้ทำยังไงก็ตามให้ไอเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ k ใช่ป่ะเราก็เอา k คูณทั้งบนทั้งล่าง k อันนี้กลายเป็นของอันนี้ k อันนี้ขึ้นมาข้างบนมันก็จะกลายเป็น k ลิมิตของไซน์ k ส่วน x kx ส่วนด้วย kx คูณกับลิมิตของไซน์ kx เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราแทนค่าลิมิตตอนแรกมีค่าเข้าใกล้0เราแทนค่านี้เข้าไปไอเนี้ยจากคุณสมบัติอันเนี้ยมันจะได้ค่าเท่ากับ1เราก็จะได้ค่ามาเป็น k คูณกับk คูณกับ1โอ๊ยทำไมหน้านี้เขียนผิดเยอะจังและอันนี้ลิมิตของ sin k เราแทน x เข้าไปกลายเป็น sin คูณกับ k แล้วก็คูณกับ0 sin 0มีค่าเท่ากับ0สรุปแล้วอะไรก็ตามที่คูณกับ0ทั้งพจน์นี้ก็กลายเป็น0นี่ก็คือคำตอบสุดท้ายข้อนี้เขียนผิดเยอะมากเลยโอเคมาดูข้อสุดท้ายกันพิสูจน์เขาบอกว่าให้พิสูจน์ยังไงก็ได้ให้ลิมิตของอันเนี้ย sin กำลัง2 kx ส่วนด้วย x ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ k ยกกำลัง2มาใช้คุณสมบัติเดิมคือลิมิตของ sin ยกกำลังลิมิตของ sin x ส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1ทีนี้เห็น sin กำลัง2กระจาย sin กำลัง2ก่อนมีกำลัง2ใช่ป่ะเรากระจายเป็น2อันเลยถูกป่ะอันนี้กำลัง2กระจายเป็น2อันเราจะได้กระจายเข้าไปแล้วก็ตัดหมดถูกไหมทีนี้มันยังไม่มีค่า k เราคูณค่า k ไปพอคูณเสร็จไอ้ตัวเนี้ยกลายเป็นของตัวนี้อันนี้ก็กลายเป็นของอันนี้ส่วนอันเนี้ยกับอันเนี้ยย้ายขึ้นไปคูณมันก็จะกลายเป็น k ยกกำลัง2ผิดอีกแล้วลิมิต sin kx ส่วนด้วย kx กระจายลิมิตและเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้ดึงลงมากลายเป็น k ยกกำลัง2ส่วนลิมิตของ sin kx ส่วนด้วย kx เมื่อลิมิต x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1อันนี้1อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือ1เพราะฉะนั้นกลายเป็น k กำลัง2คูณ1คูณ1จะมีค่าเท่ากับ k ยกกำลัง2ซึ่งเท่ากับสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองและนี่คือคำตอบสุดท้ายของพาร์ทนี้เดี๋ยวแล้วกันเราจะไปเจอกันในพาร์ทต่อไปในข้อที่76ถึง100ครับ